อ่าสวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในยูนิตที่แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะครับรวมถึงการเขียนเอ่อชื่อของหัวข้อของเรานะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดนะครับในเรื่องของการเขียนโครงร่างของเรานะครับหรือว่าตัว abstract ของเรานั่นเองนะครับโดยนะครับในวันนี้เนาะก็จะมานะครับ เริ่มจากบทอ่านเหมือนเดิมนะครับให้กับพวกเราเนาะซึ่งครูได้ทําการเขียนคําศัพท์ต่างๆนะครับที่อยากจะให้พวกเราไว้แล้วเพื่อที่ว่าแบบจะได้ไม่ต้องมาดูครูเขียนนะครับคลิปมันก็จะสั้นขึ้นด้วยเนาะที่เราก็จะฟังแล้วก็จดไปตามได้เลยนะครับโดยนะครับใน Reading นะครับก็จะแบ่งเป็น2คาบเนาะคาบนี้กับคาบหน้านะครับสสัปดาห์นะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะอ่านกันก็คือยูนิตที่เขออภัยครับบทความที่1นเนาะ passage ที่หนึ่งนะครับกับแบบฝึกหัดที่สองนะครับในหัวข้อที่สองตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขามีประมาณเก้าข้อเนาะแต่ว่าครูจะตัดเหลือประมาณหข้อนะครับที่มันมีประโยชน์กับพวกเราเนาะเพราะว่ารู้สึกอีกสามข้อที่เหลือเนี่ยมันเป็นคำถามที่ดูแบบไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เลยอ่ะเราเหลือแค่หกก็พอนะครับแล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนะครับครูก็อยากจะสอนคำศัพท์ ที่พอจะเป็นประโยชน์นะครับในการอ่านบทความนะครับรวมรวมถึงนะครับการนำไปเขียน abstract ของพวกเราด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นบทคำศัพท์เนาะประมาณ15คําคำนะครับประมาณ15คําคำนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่หัวข้อนี้เลยนะครับก็คือตัวของคำศัพท์นะครับมามาดูนะครับคำแรกนะครับคือคำว่า outline นะครับ outline นะครับ ออกแปลว่าออกลายแปลว่าเส้นถูกไหมครับถ้าเกิดแปลแบบตรงตัวเนาะทีนี้นะครับโค้ด outline นะครับรวมกันแบบนี้นะครับจะมีความหมายว่าโครงร่างหรือเ้าโครง outline คือโครงร่างหรือเ้าโครงนะครับก็จะเป็นคล้ายๆภาพร่างนะครับว่าตัว abstract ของเราเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเวลาเรานําไปเติมมันจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับถัดมานะครับ คำที่2คือคำว่า points นะครับคำว่า points โดยปกติก็จะไม่มี s หรอกนะครับอ่าก็จะเป็น point เฉยๆเนาะโดยคำว่า points นะครับถ้าเกิดเป็นคำแปลแบบด่าๆเนาะก็คือคาว่าจุดถูกไหมครับ p o i n t เพราะว่าจุดเนาะแต่ถ้าเกิดเรานํามาเขียนนะครับเป็นตัวบทความนะครับ point ก็จะหมายถึงประเด็นนะครับหมายถึงด้านก็ได้นะครับหมายถึง หัวข้อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแปลให้เหมาะสมที่สุดครูว่าประเด็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเคล้าสุดแล้วนะครับดังนั้นความหมายอื่นๆเนี่ยก็จะต้องไปดูที่บริบทอีกทีนึงนะครับว่าคาว่า point ไปอยู่ในบริบทลักษณะไหนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในลักษณะของพวกการเขียนโครงการต่างๆเนี่ยคำว่า point นะครับมักสมายถึงประเด็นที่เราจะต้องมาถกเถียงกันเราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับในเนื้อหาข้อที่3นะครับคือคำว่า draft นะครับคำนี้เราอาจจะเคยเห็นใน เอ่อ uh, พวกอีเมลนะครับอยู่ในอีเมลเว็บไซต์นะครับเขาว่าดราฟต์ก็คือการร่างนะครับดังนี้ดราฟต์เลตเตอร์ดราฟต์อีเมลก็คือฉบับร่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับหมายถึงว่าคำศัพท์คำนี้เนาะแปลว่าแบบแบบร่างนะครับก่อนที่จะเป็นเอ่อผลงานจริงชิ้นงานจริงนะครับ ทีนี้เนี่ยแบบร่างตรงตรงเนี้ยอาจจะเป็นทั้งงานเขียนก็ได้นะครับหรือสิ่งประดิษฐ์ก็ได้เช่นกันเนาะงานปั้นงานโมเดลนะครับพวกนี้ถ้ามันเป็นเพียงแค่เคา้าโครงเนี่ยก็าสามารถใช้คำว่าดราฟต์ได้นะครับถัดมานะครับ number four pre draft draft outline นะครับ pre draft outline นะครับโดย <c oughs> คำนี้นะครับประกอบขึ้นด้วย3าคำด้วยกันนะก็คือ ที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้เลยคำแรกคือ outline ใช่ไหมเอ่ยโดยที่ outline ก็หมายถึงโครงร่างถูกไหมครับส่วน draft ก็คือแบบร่างอ่ะพอมา,าผสมปนเปนกันก็คืออ่ะเป็นโครงร่างที่เรา draft ขึ้นมาที่เราร่างขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ outline ที่สมบูรณ์เนาะทีนี้มีคําว่า pre เข้ามาอีกนะครับก็คือ pre จะหมายถึงก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่น pre test ก็ก่อนเรียน post test ก็หลังเรียนถูกไหมครับ ดังนั้น pre draft outline นะครับ pre draft ก็คือเป็นแบบร่างก่อนที่เราจะเขียน outline นั่นเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโครงร่างก่อนร่างนะครับก่อนที่เราจะเขียนจริงๆเนอะอารมณ์ประมาณกระดาษทดประมาณนี้นะครับ pre draft outline นะครับถัดมานะครับข้อที่ห้านะครับ short writing project นะครับ short writing project project ก็คือโครงการของเรานะครับส่วนเขา writing ก็คือ ที่ถูกเขียนออกมานะครับเป็นการเขียนโครงงานเนาะแต่ปัญหานะครับเวลาเราเขียน writing project เนี่ยมันก็จะมีแบบย่อกับแบบเต็มใช่ไหมครับพอเราเติมคาว่า short เข้าไปด้านหน้าก็จะหมายถึงแบบย่อของโครงงานของเรานั่นเองนะครับอาจจะเนื้อหา,อาจจตัดมาเป็นบางส่วนที่มันจําเป็น details หรือรายละเอียดเนี่ยเราก็ค่อยเก็บไว้ไปในตัวเต็มของโปรเจกต์ของเรานะครับข้อที่6นะครับ conclusion conclusion นะครับ conclusion นะครับคำนี้นะครับแปลว่าบทสรุปนะครับซึ่งมันมาจากคำกริยานะครับคือคำว่า conclude นะครับ conclude เนาะซึ่งแปลว่าสรุปนะครับการสรุปเนาะดังนั้น conclusion นะครับเปลี่ยนคำกริยานะครับให้กลายเป็นคำนามก็กลายเป็นบทสรุปผลนะครับอว่าไอ้ผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก จุดมุ่งหมายของการทำโปรเจกต์ของเราตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็จะมาเขียนอยู่ในบทนี้นะครับก็คือ conclusion next นะครับ staff นะครับคำนี้ always plural นะครับนักเรียนจำไว้เลยเป็นพหูพจน์นะครับไม่ต้องเติม s แล้วนะครับ staff หมายถึงหลายคนอยู่แล้วนะครับโดยคำว่า staff ก็จะหมายถึงคนงานพนักงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเติม academic เข้าไปนะครับ ซึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับคาว่า academy ถูกไหมหมายถึงสถานศึกษานะครับเกี่ยวกับงานวิชาการเพราะฉะนั้นพอเติมเป็น academic staff นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญน,นักเชี่ยวชาญน,นะครับหรือเรียกคำศัพท์คำเดียวไปเลยก็คือนักวิชาการน,นั่นเองสำหรับคาว่า academic staff นะครับส่วนนะครับเปลี่ยนคาว่า staff เป็นคาว่า advisor นะครับเปลี่ยนคาว่า staff เป็น advisor นะครับเพื่อให้จำกันได้ advisor คือ ที่ปรึกษาถูกไหมครับผู้ให้คำปรึกษาดังนั้นก็ academic advisor ก็คือที่ปรึกษาทางวิชาการนั่นเองนะครับก็ advisor มันก็จะมีหลากหลายถูกไหมครับอาจจะเป็น advisor ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับเนาะคอยให้คำปรึกษาในชีวิตเรานะครับถัดมานะครับ Number n i นะครับ duty duty นะครับคำว่า duty นะครับจะหมายถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ duty นะครับภาระที่ได้รับมอบหมายนะครับ ความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลนะครับซึ่งคำศัพท์ที่เป็นซิโนนีมนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกับคำคำนี้นะครับคาว่า duty ก็คือคำว่า responsibility น,นั่นเองก็จะมหมายถึง responsibility นะครับก็ความหมายเดียวกันเลยนะครับความรับผิดชอบหน้าที่ที่ต้องทำนะครับซึ่งบางทีเวลาเราไปดูในจดหมายสมัครงานเนาะ ก็อาจจะเจอคํานี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดในจดหมายสมัครงานบอกว่างานที่เราจะไปสมัครเนี่ยตำแหน่งที่เราจะไปสมัครเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับก็จ,จะเจอคําว่า responsibility บ้าง,างจอคาว่า duty บ้างนะครับก็คือ what you have to do นะครับ what you have to deal with what you have to take care of นะครับสิ่งที่คุณต้องคอยดูแลนะครับถัดมา number 10นะครับ area เออคำนี้น่าจะ คุ้นชินคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง physical thing เนี่ย a r เ a ก็คือพื้นที่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ในเชิงของวิชาการนะครับหรือแม้แต่พูดถึงทักษะเนี่ย a r เรียก็จะหมายถึงความเฉพาะด้านแหมความเฉพาะด้านนะครับ Area Engineering Area ก็คือเป็นป็นไงครับพื้นที่นะครับหรือฟ e ลความรู้ของทางด้านวิศวกรรมเป็นต้นนะครับดังนั้น a r เ a ียไม่ได้หมายถึงพื้นที่หมายถึงห้องโลง่ลงๆหมายถึงเ พื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะฮะแต่ว่า area ยังมีความหมายถึงความเฉพาะด้านนะครับเฉพาะทางอยู่ด้วยนะครับ next 11นะครับ outcomes นะครับ outcomes เนาะโดยปกติคำนี้ก็สามารถตัด s ได้นะครับก็จะกลายเป็นแค่ outcome อันเดียวนะครับแต่ถ้าเติม s ก็ outcome หลายอันขอัย <laughs> หลายอันนะครับเออ โดย outcome นะครับก็คือผลลัพธ์นั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่เราทำออกมาแล้วมันออกมาให้เราเห็นนะครับเราได้ Product อะไรออกมาสิ่งนั้นเราเรียกว่า outcome นะครับอีกหนึ่งคำนะครับที่ใกล้เคียงกันคือคำว่า result นะครับคำนี้ก็มีความหมายว่าผลลัพธ์เหมือนกันนะครับสองคำนี้ก็มักจะใช้เป็น synonym s ของกันแลกันนะครับส่วน researcher นะครับก็จะหมายถึงนักวิจัยนะครับนักวิจัย โดยคำว่า researcher นะครับมันมาจากคำว่า research นะครับก็คือการวิจัยการค้นคว้านะครับเติม er เข้าไปก็จะกลายเป็นนักวิจัยคล้ายๆกับคำว่า teacher นะครับ teach เฉยๆแปลว่าการสอนนะครับเติม er เข้าไปก็เป็นผู้สอน13 list นะครับก็คือรายการนะครับเออบางทีแบบ <laughs> เสพติดการใช้ทับศัพท์เนาะ list ก็ list นะครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็นรายการนะครับ รายละเอียดเนาะที่ถูกลิสต์ออกมาที่ถูกจดเป็นข้อๆออ,ออกมานะครับ fill in นะครับคำนี้แปลว่ากรอกข้อมูลนะครับ fill in the form นะครับ fill the form ก็คือการกรอกข้อมูลเข้าไปในแบบฟอร์มต่างๆนะครับทีนี้คำหนึ่งเนาะที่สามารถใช้ได้คือคำว่า enter นะครับปกติ enter จะแปลว่าเข้าห้องเข้ากลุ่มใช่ไหมครับเข้า h a t r o o m enter the chat room อะไรพวกนี้แต่ว่า พอมาใช้ในลักษณะของแบบฟอร์มนะครับ Enter ก็จะหมายถึงการกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อความลงไปก็สามารถใช้สลับกันได้นะครับสำหรับสองคำนี้ระหว่งางคำว่า Field กับ Enter เดี๋ยวคำว่า Field เนี่ยยูโดดก็แปลว่าเติมนาะเติมน้ำเติมน้ำมันนะใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้า Fill in จะหมายถึงเติมลงในช่องว่างนะครับ Fill in the blank นะครับ And 15นะครับหน้าตาตอนแรกครูอ่านมันผ่านเนว่า recognize นะครับที่แปลว่าคุ้นๆหรือเคยเห็นเนอะแต่ว่าพอมาดูรายละเอียดพอมาดูเรื่องของ s p e l l i n g อีกทีนึงอ้าวมันไม่ใช่นี่นะครับคำนี้เนี่ยเกิดจาก2คําด้วยกันคือคาว่า l ล e กับ organize นะครับ co-organize นะครับจะหมายถึงการจัดระเบียบจัดเรียงนะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่พอเราเติม Lee เข้าไปก็คือเป็นการจัดอีกรอบนะครับเออก็จะหมายถึงการจัดระเบียบใหม่หรือใช่อีกคำหนึ่งก็คือปฏิรูปนะครับปฏิรูปก็คือ มันมีแบบฟอร์มของมันอยู่แล้วมันมีรูปแบบของมันอยู่แล้วแต่เรามารีออแกไนซ์นะครับก็คือมาจัดเรียงใหม่นะครับก็คือเป็นการปฏิรูปนะครับอาจจะคล้ายๆกับการปฏิอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะบ้านเราก็เจอบ่อยอยู่อ่ะทีนี้ก็จะเป็น15บหาคำนะครับที่ครูเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับใครจดไม่ทันตรงไหนก็อาจจะกดพอยส์ไว้นะครับแล้วก็เออแล้วค่อยจดไปนะครับส่วนใครที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัว กดความนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรที่ควรจะทราบก่อนที่เราจะเริ่มอ่านกันใครที่ยังจุดไม่เสร็จกด p พอสจนเสร็จแล้วลุยนะครับ Let's move to the passage number one มาดูคำแรกกันก่อนนะครับคือคำว่า go off, go off นะครับ go off นะครับคำนี้คำนี้เนี่ยโดยปกติจะแปลว่าพังนะครับ broken ที่มันเสียนะครับ ระเบิดก็ได้นะครับ Bro, go off นะครับหมายถึงระเบิดก็ได้นะครับระเบิดแบบพังออโทรศัพท์ระเบิดอะไมโครฟ went off อย่างเงี้ยก็คือโทรศัพท์ระเบิดนะครับก็รุนแรงหน่อยเป็นคำที่แบบบางทีใส่อารมณ์เข้าไปเนาะโทรศัพท์แม่งลุหมแล้วนะครับโทรศัพท์พังอีกแล้วนะครับก็ใช้ว n t o f f เนาะหรืออาจจะใช้ลักษณะของ something bad happens นะครับแบบ สิ่งร้ายๆมันเกิดขึ้นกับอ็อบเจกต์นั้นๆนะครับแต่พอเรามาใช้ในลักษณะของงานเขียนเนี่ยเออมันคงระเบิดไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นอ,อ,อาจจะเป็นลักษณะของการผิดเพี้ยนการเขียนแล้วมันเละมันไม่เป็นทรงมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความคิดไอเดียต่างๆกระจัดกระจายอันนี้ก็คงเป็นการบอกว่าผลงานเขียนนั้นมัน go, goes off นะครับ that works that writing works goes off นะครับก็คือมันเละมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาคุยเรื่องนี้ก่อนนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์คำแรกนะครับ goes off นะครับถัดมานะครับคำว่า elaborate นะครับ elaborate นะครับคำนี้เนี่ยหมายถึงละเอียดนะครับย่อยกระเมืองปอนทองว่าย่อยเนาะ something is elaborate ่าถ้าสิ่งไหนมัน e l a b o r a t e นะครับสิ่งนั้นมันย่อยมันละเอียดมันซับซ้อนมัน complex นะครับอืม unt, มากๆมันซับซ้อนมากๆนะครับสารคดคอรับเบอร a เเนาะต่อมานะครับ intentation นะครับคำนี้หมายถึงการย่อหน้านะครับการย่อหน้านะครับการจัดเรียง paragraph นะครับ ย่อเข้าไปต้องกด enter แบ่งนั่นนี่นู่นนะครับแบ่งแต่ละส่วนแบ่งแต่ละพาร์ทแบ่งแต่ละย่อหน้านะครับเราเรียกว่า indentation นะครับสำหรับคำนี้ถัดมานะครับ main point นะครับ main, main ก็แปลว่าหลัก point ก็แปลว่าประเด็นใช่ไหมครับหรือว่าจุดเนาะ main point ก็ประเด็นหลักหรือจุดสำคัญนะครับก็เป็นจุดที่เราอ่านแล้ว เราจะต้องเข้าใจภาพรวมนะครับเป็นจุดที่เราอ่านแล้วจะต้องเข้าใจภาพรวมนะครับถัดมาครับอยู่ใกล้ๆกันเลยก็คือว่า thesis นะครับ thesis โดยปกติคำนี้มันจะหมายถึงวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับตัวจบหมายถึงมองแล้วมันฟังแล้วมันดูเป็นเล่มๆเ,เลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้ในสเกลที่มันเล็กน้อยลงนะครับ thesis จะหมายถึงแนวคิดนะครับที่ไม่ใช่กึดเอาคนเดียวแล้วก็คิดว่ามันถูกนะ thesis เนี่ยจะเป็นลักษณะของ แนวคิดนะครับที่เรามีไอเดียแล้วเรามีเหตุผลมาซัพพอร์ตแล้วอย่างเต็มที่ก็คือมีกระบวนการในการค้นหาความจรงิงในการค้นคว้าข้อมูลมาซัพพอร์ตแนวคิดนี้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะเรียกว่า h e s i s นะครับไม่ใช่ว่าคิดได้คนเดียวแล้วจบมันจะต้องเป็นแนวคิดที่มีฐานของข้อมูลมีฐานของหลักฐานมาคอยซัพพอร์ตว่าแนวคิดที่เราเชื่อว่าเป็น h e s i s เนี่ย มันเป็นจริงมันถูกต้องตามที่เราคิดนะครับเมารวมเอาเองไม่ได้นะอถัดมานะครับ ideas นะครับ ideas ก็แนวคิดนั่นแหละเนาะเออทัน,นี้อันนี้เดี๋ยวจะต้องใช้ในช่วงของของตอนอ่านบทความนะครับอ่ะถัดมานะครับเขาว่า get across นะครับ เาว่า get a c l o s s นะครับอาจจะหมายถึงการโกรธก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้กับความรู้สึกเนาะแต่ในที่นี้เนี่ย get something c l o s s นะครับ get get c l o s s เนาะ want to get c l o s s in something นะครับก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับเป็นการเชื่อมโยงเอาไปโยงกับอีกส่วนหนึ่งเอาไปโยงกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับคำว่า get c l o s s นะครับถัดมานะครับคือคำว่า explain คำนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับหมายถึงการอธิบายนะครับ โดยคาว่า explain ในประโยคนี้นะครับมันจะมาคู่กับคำว่า illustrate นะครับ illustrate illustrate นะครับโดย illustrate เนี่ยมันจะหมายถึงการปกติ illustration นักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้เนาะก็จะหมายถึงโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพสร้างกราฟิกสร้างเวกเตอร์ถูกไหมครับแต่พอเป็นคำกริยาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการสร้างภาพนั่นแหละเนาะแต่ว่าพอมาใช้ในลักษณะของ ของงานวิจัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอธิบายนะครับให้ผู้รับสารเนี่ยเห็นภาพอ่เป็นการอธิบายเป็นการบรรยายเนาะให้ผู้รับสารเนี่ยเห็นภาพคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยคือเรื่องของการเห็นภาพนะครับเราอาจจะทําให้ผู้ฟังเห็นภาพโดยการวาดโดยการสร้างภาพขึ้นมาหนึ่งใช่ไหมครับอีกหนึ่งวิธีจะทําให้ผู้รับสารของเราเห็นภาพได้ แต่อาจจะไม่ได้เป็นฟิสิกอลสิ่งเป็นแอบสแตรก o ์วันเป็นรูปแบบของนามธรรมาก็คือการอธิบายการบรรยายจนให้ผู้รับสารของเรานั้นเกิดภาพจินตนาการขึ้นในหัวอ่าโอเคนะอิรัสเตรเนี่ยก็คือ 1. เราจะสร้างเป็นภาพเลยก็ได้นะครับ 2. อ,อธิบายจนเขาเห็นภาพอะอันนี้คือความหมายของ Illustrate นะครับเอ่อถัดมานะครับ อีก2คำเองนะคำสุดท้ายนะครับ wrap up นะครับ wrap up เนาะโดยปกติเขาจ wrap เนี่ยหมายถึงการหอ่อใช่ไหมครับ wrap ของ wrap ของกินใช่ไหมครับกินไม่หมดก็ wrap ไปด้วยนะครับแต่พอเราใช้กับ up ปุ๊บแล้วมาใช้ในลักษณะของบริบทของแนวคิดของอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปยอดนะครับรวมประเด็น wrap up นะครับให้มันอยู่ในจุดที่มันกระชับเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะครับอันนี้คือการ wrap up เนาะ ซึ่งก็จะคล้ายกับคาว่า c conclude เนาะที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า sum up นะครับอันนี้ก็มีความหมายว่าสรุปนะครับหรือ s u m m a r i z e นะครับโดย sum up เนี่ยก็มาจากคำว่า summarize นั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เนาะที่ครู มอบไว้นะครับเดี๋ยวจะให้เราอ่านแล้วก็เอ่อมาดูความหมายด้วยกันนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านเนาะแล้วก็ตอบคำถามนะครับทั้ง6คคำถามนี้นะครับโด้วยคคำถามแรกเนะี่ยเขากถามว่า what can we make to list the main point of the project before writing a draft นะครับเราสามารถใช้อะไรนะครับในการสร้างลิ t สร้างรายการนะครับขอให้ทับซ้ำอีกและในการสร้างรายการนะครับที่เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักนะครับของโครงการของเราโครงงานของเรานะครับในการเขียนดราฟต์เราต้องใช้อะไรนะครับในการสร้างรายการเมนพอยต์ทับซ้ำอีกแล้วนะครับขอภหยสร้างรายการในประเด็นหลักนะครับของการเขียนโครงร่างของมันต้องใช้อะไรดูในบทความนะครับ 2. how many pages are there in a short project นะครับสำหรับการเขียนแบบย่อของโครงการเนี่ยต้องมีประมาณกี่หน้านะครับ how many pages นะครับต้องมีประมาณกี่หน้า number t h how many steps are there in a simple outline โดยปกติแล้วเนี่ยในโครงร่างต้องใช้กี่ขั้นตอน Number 4. what is the information in the seventh step ใน step ที่7นะครับ seventh นาะเติม th เนี่ยหมายถึงลำดับนะครับไม่ใช่จำนวนเนาะหมายถึงลำดับนะครับอันที่7อันเดียวนะครับอันที่7อันเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มี th จะหมายถึง7 seven steps ก็คือต้องมี7อัน7ขั้นนะครับแต่นี้เขาเติมี่ขอไปเติม th เข้าไปก็เลยมีแค่ step เดียวคือ step ที่7ลำดับที่7นะครับ ข้อมูลอะไรนะครับที่เราควรเอาไปใส่ตรงนั้นนะครับในลำดับที่7นะครับในขั้นตอนลำดับที่7 number f what are included in the formal outline writing style what are included in the formal outline writing style นะครับเขาบอกว่าการเขียนเอ่อ outline นะครับที่เป็นทางการนะครับไม่ใช่แบบ ล่างแบบทดมาถูกไหมเออเวลาเราจะจะไปนําเสนออาจารย์หรือเราจะไปนําเสนอที่ประชุมเนี่ยมันก็ต้องเป็นจะเป็นณนหน่อยถูกไหมครับมันก็ต้องฟอร์มอลหน่อยมันก็ต้องเป็นทางการหน่อยนะครับเออควรจะมีลักษณะของการเขียนแบบไหนนะครับเออมันบอกอยู่แล้วนะครับหาคำคีย์เวิร์ดคือคขาบอกฟอร์มอลนี่แหละเออคีย์เวิร์ดเลยฟอร์มอลนะครับไปส่อเตะคำตอบอยู่แถวนั้นนะครับต่อมานะครับข้อที่หนะครับ What is the most important idea in a written work called? นะครับ What is the most important idea in the written work called? เขาบอกว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดในงานเขียนนี้คืออะไรประเด็นที่สำคัญที่สุดในงานเขียนนี้คืออะไรนะครับซึ่งงานเขียนที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่งานเขียนบทความที่หนึ่งนะแต่เป็นงานเขียน เอา l i n e นะครับประเด็นสำคัญที่สุดของการเขียน outline เนี่ยคืออะไรนะครับก็จะมีทั้งหข้อนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้เวลาพวกเราอ่านนะครับก็คือการกด p อ u s e นั่นเองนะครับแล้วหวังว่านักเรียนจะกดนะครับไม่ใช่ว่าฟังต่อแล้วเฉลยไปเลยแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งแมวนะครับครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ลองฝึกอ่านด้วยตนเองนะครับก่อนนะครับที่จะที่จะฟังเฉลยเนาะเพราะว่าการที่เราอ่านเองการที่เราทําเองเนี่ย ต่อให้มันผิดเราได้เรียนรู้นะครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็จะไม่ได้เรียนรู้เราก็จะไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นลองอ่านก่อนนะครับหรือใครที่จะใช้พวก Google t r a n s l a t e อะไรเงี้ยรูก็อ,อยากจะให้เราเนี่ยเวลาเราจะ r a n s l a t e เนาะไม่ใช่ Translate เป็นปืดนะครับพยายาม Translate ทีละ1 full stop นะครับพยายาม Translate ทีละ1 f u l l stop เนาะ มันจะได้เห็น ELEMENT มันจะได้เห็นบริบทของประโยคของข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ครูจะสอนให้กับพวกเราเนาะใช้เทคโนโลยีก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้เราอ,อ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบด้วยกันโอเค let's start หวังว่าพวกเราจะอาเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จกดพ o s สคนที่เสร็จแล้ว let's check the understanding together นะครับมาวัดความเข้าใจกันหน่อยเนาะเขาบอกว่า pre draft outlines นะครับอันนี้คือหัวข้อหลักของบทความนี้ก็คือการทดการเขียน outline ขึ้นมานะครับ Some writers start writing without a plan เอ,อ่อบางคนเนี่ยเริ่มเขียนโดยไม่มีแบบแผนใดๆนะครับ Other needs Others need to know before they start exactly what points they will make and in what order uh, แต่สำหรับบางกลุ่มนะครับเออ others นี่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มเนาะอ่านะก็คือกลุ่มพวกเรานี่แหละอและนะครับเออแต่สำหรับอีกบางกลุ่มนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องมีแผนก่อนนะครับเออจะต้องมีแผนก่อน know before they start นะครับ Exactly what points they will make ว่าเขาจะต้องเขียนประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นอะไรบ้างที่เขาจะต้องใช้นะครับ What points What points they will make นะครับ and in what order แล้วเรียงลำดับความสำคัญด้วยว่าแต่ละประเด็นหลักเนี่ย อันไหนควรมาก่อนอันไหนควรอยู่ท้ายสุดอันไหนควรอยู่ลำดับที่4ี่ลำดับที่2อว่ากันไปนะครับ If you don't know what to write แต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยว่าจะเขียนอะไรลงไป or seem to be writing drafts that go off in o r d i r e c t i o n หรือแม้แต่งานเขียนของคุณดูจะสเปะสปะนะครับผิดเพี้ยนไปหมด You might try writing a pre-draft outline คุณควรจะลองวิธีการ pre d r f t ก่อนอปกติโจลโลมาเขาอาจจะเขียน outline เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเริ่มจากการทดก่อนแล้วกันนะครับการเขียน pre draft outline นะครับโดยเขาก็ให้เทคนิคดังนี้นะครับ There are many ways to write an outline นะการเขียน outline ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับ For elaborate and formal with Roman numerals, capital letters, and indentation. ตั้งแต่ที่แบบละเอียดยิบย่อยซับซ้อนนะครับเขียนเป็นบทความเป็นเรียงความอย่างดีนะครับมีการใช้ตัวอักษรโรมันนะครับที่เป็นตัวเลขบอกเนาะว่าเออประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยมีการใช้ตัวพิมพ์ยงพิมพ์ใหญ่นะครับหรือแม้แต่การจัดย่อหน้าที่แบบสวยสด เรียบรูนะครับจนไปถึงนะครับ to เนาะ to a simple list of points to be made in order หรือมีตั้งแต่แบบเขียนแบบละเอียดยิบนะครับใช้โลมันสวยงามนะครับเป็น p a r a g r a p เรียงความสวยงามจนไปถึงการ list รายการแบบง่ายๆนะครับเหมือนการ shopping list อเออว่าประเด็นไหนบ้างที่เราจะพูดแล้วเราค่อยมาจัดเรียงความสำคัญอีกทีนึงนะครับ If you are working on a fairy short writing project อ่ะทีนี้คาว่า fairy นะครับด้วยปกติเนี่ยอีกคำว่า fairy เนี่ยคำว่า fair แปลว่าอะไรยุติธรรมใช่ไหมแต่ว่า fairy นะครับสามารถนำมาใช้ในการขยาย adjective ขยาย adjective เนอะซึ่งมันจะมีความหมายว่าพอดีนะครับมีมากเอ่อพอดีเหมาะสมนะครับเหมาะสมนะครับก็คือแบบ เอ่อที่มันเหมาะสมกำลังดีนะครับ A short writing project การเขียน short writing project ที่ไม่ไม่ได้เยอะเกินไปที่มีน้อยเกินไปที่มันอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่า say one to ten page นะครับ one to ten page ก็คือ short writing project เนี่ยเขียนประมาณ1-10ถึงหน้าก็พอแล้วนะครับส่วนตัวก็ ก,ก็ตามที่เขาพูดเลยนะครับงานที่ดีก็อาจจะเป็นแบบนั้นเนาะอืม,อมนะครับเนาะก็พอดีพอดีนะครับเนื้อหาก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับ You can use the steps below to construct a simple outline โดยเราสามารถใช้ขั้นตอนนะครับ steps ขั้นตอนเนาะที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะสร้าง simple outline ขึ้นมาได้นะก็คือสามารถเขียน ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้าง pre draft outline หรือ outline ของคุณขึ้นมาได้เลยนะครับโดย step แรกนะครับเขาบอกว่า write down the main point or thesis your whole project ก็คือในประเด็นแรกนะครับให้เราอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลักที่เราจะเขียนในโปรเจกต์ของเรานะครับถัดมานะครับ step number two write down some ideas for you for how you might introduce this idea จากนั้นนะครับขออภัยอันที่หนึ่งเนี่ยเขียนชื่อนะครับเขียนประเด็นหลักที่เราจะถกเถียงที่เราจะนำมาพูดในโปรเจกต์ของเราสองนะครับค่อยๆอยอ,ยอธิบายนะครับว่าไอเดียที่เราที่เรานำมาทำโปรเจกต์เนี่ยมันมันมาจากไหนนะครับทําให้ introduce เนาะคำนี้แปลว่าแนะนำนะครับเแปลว่าแนะนำแนะนำให้รู้จักนะครับ แสดงว่า,าต้องเป็นการให้ข้อมูลใช่ไหมครับเกี่ยวกับไอเดียหลักของโปรเจกต์ของเรานะครับอาจจะเป็นที่มาของมันปัญหาอะไรจึงทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ 3. write down the main idea you want to get across in the next paragraph or session ถัดมาให้เราเขียนประเด็นหลักอีกอันนึงนะครับที่เราจะเชื่อมโยงไปยัง p a r a g r a p h ถัดไปหรือเนื้อหาส่วนถัดไป If you are writing a short essay, you might use each paragraph to explain and illustrate a separate reason why you feel your thesis is true. โ yeah. ดยเขาแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเราเขียนเป็นแบบ short essay เนาะเรียงความสั้นๆเนี่ยแต่ละ paragraph ของเราเนี่ยควรจะอธิบายหรือบรรยายให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าทำไมคุณถึงเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่จำเป็นอ่ก็อธิบายง่ายๆแหละว,ว่าเหตุผลอะไรเราถึงต้องมาทำตรงนี้อ่อาอยกตัวอย่างเรายกตัวอย่างนะครับสมมุติเนี่ยเราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์สักอันหนึ่งนะครับสมมติเราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์สักอันหนึ่งเนาะเออเอาอะไรดีคิดไม่ออกนะครับ สมมติเนี่ยอยากจะสร้างหน้ากากอนามัยนะครับที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าในท้องตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามเนาะเข้ามาเนี่ยเรอาอก็อาจจะต้องพูดก่อนนะครับว่าเอ้ยเกิดจากอะไรโรคโควิดใช่ไหมครับโรคโควิดเป็นยังไงนะครับส่งผลกระทบด้านไหนบ้างครอบครัวเศรษฐกิจก,การทํางานนะครับกับผู้อื่นส่งผลทางด้านสุขภาพอย่างไรนะครับแล้วที่มันได้รับผลกระทบคือคนก็ต้อง คอยพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับบางคนก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดบางคนก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนขนาดนั้นก็เลยอาจจะต้องนั่นนี่โน่นนะครับเออแล้วก็ค่อยอธิบายทีละประเด็นนะครับจากโควิดจากผลกระทบผลกระทบมาเข้าถึงเรื่องหลักของเราและเออว่าเอ้ทุกคนมันไม่ได้มีเงินที่จะซื้อหน้ากากอนามัยได้เสมอไปประมาณนี้จากนั้นก็ค่อยอธิบายนะครับว่าเอ้ยเราเลยคิดโปรดักต์นี้ขึ้นมา มันมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วไอคุณสมบัติพิเศษตรงนั้นมาจากไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับการเขียนตัว main idea ในแต่ละที่มันเชื่อมโยงกันในแต่ละ paragraph นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูดีเนี่ยตั้งแต่ step ที่3เนี่ย <laughs> จนถึง step ที่6เนี่ยโอ้โหเขียนแม่งเหมือนกันหมดเลยถูกไหมฮะ ก็คือเนี่ยแหละอย่างที่ครูบอกว่าเป็นการร้อยเรียงนะครับไอเดียเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆถูกไหมจากใหญ่ไปเล็กนะครับจากใหญ่ไปเล็กจากภาพกว้างแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆเข้ามาถึงตัวผลงานถึงมาถึงสิ่งประดิตของเราเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมาถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่7ก็คือ write down some idea for how you want to wrap up all your ideas and conclude your project ก็คือเป็นลักษณะของการสรุปนะครับว่าทำไมคุณอยากจะทำโปรเจก t นี้ขึ้นมานะครับแล้วมันจะส่งผลดีอย่างไรอันนี้ก็จะจบท้ายที่สเต็ปที่7นั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะของการสรุปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนาะลักษณะของการเขียนนะครับตัวของ pre draft outline นะครับแล้วก็รวมถึง outline เนี่ยควรจะประกอบไปด้วย เมเนเดียนะครับแล้วก็แนวคิดที่เราเอา่อที่เราวางไว้นะครับว่าเราอยากจะทำนะโดยมีการอธิบายที่มาและความสำคัญสำคัญของมันอย่างครบถ้วนนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับที่เขาจะแนะนำให้กับเรานะครับก็ อาจจะฟังจากครูแล้วครับแล้วก็ไปทําความเข้าใจด้วยตนเองเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้นะครับให้เรามาดูที่คำถามที่เราทิ้งกันไว้นะครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับในสัปดาห์นี้โดยเขาถามนะครับว่า what can we make to list the main point before writing นะครับเราสามารถสร้างเราเอาอะไรนะครับมาสร้างลิสต์นะครับในการเขียน เมนพอยต์หรือ Project ของเรานะครับสิ่งที่เราจะนำมาสร้างนะครับก็คืออยู่ในสเต็ปที่1นะครับนั่นก็คือ Mainpoint แล้วก็ t ฤษีเป็นหลักนั่นเองนะครับสิ่งที่เรานำมาเป็นหลักเนาะในการสร้างเอ่อลิสตของเรานะครับก็คือ Main point นะครับ or thesis นะครับเอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราก็ค่อยไล,ไล่เลียงจากใหญ่เป็นเล็กถูกไหมโดยมันแตกแขนงมาจากอะไรแตกแขนงมาจากไอเดียเริ่มต้นของเราน,นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2นะครับ How many pages are there in a short project นะครับก็ keyword คือเขาว่า page ใช่ไหมครับหน้า คำตอบก็เลยเป็น one to ten page นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่3 how many steps are there in a the simple outline นะครับมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วมันมันก็มีมากหรือมีน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่ครูได้อธิบายไปมันก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เรา ตั้งต้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรน้อยเกินไปและไม่ควรมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิด based on the passage นะครับคำตอบก็เป็น seven steps นะครับถัดมา what is the information in the seventh step นะครับข้อมูลนะครับที่เราควรจะเขียนลงไปในขั้นตอนลำดับที่7นะครับคืออะไรคำตอบก็คืออะไรครับ conclusion หรือ the wrap up นั่นเองนะครับก็คือบทสรุป number six what are included in the formal outline writing style นะครับการเขียน outline นะครับที่ formal มากมากเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับคำตอบนะครับก็จะอยู่ที่ paragraph ที่สองนะครับก็คือ b r r e t e a formal with roman numeral capital letters and intention Int indentation นะครับอันนี้คือคำตอบเนาะซึ่งมันจะ contrast กับคำว่า simple list นะครับดังนั้น formal one ก็คือ อีประโยคแดงๆที่ครูขีดกันไปเมื่อกี้ส่วนอีที่ตรงข้าม informal one ก็คือ A simple list นะครับเหมือนกับ list shopping list นั่นแหละนะครับดังนั้นคำตอบนะครับก็จะเขียนย่อได้เป็นดังนี้นะครับเขียนตามดีๆนะครับ Roman n u m e r a นะครับ นะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับของข้อที่5และข้อที่6นะครับ What is the most important idea in a w r i t i n in a written work called นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะครับคำตอบก็คือการที่เราจะ plan นะครับ to write อันนี้คงเขียนให้มันเต็มไปเฉยนะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือตัวอักษรสีน้ําเงินเลยกันนะครับนะครับก็คือประเด็นอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะเขียนลงไปแล้วมี แล้วก็เรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับทั้ง6คคำถามนะครับจากบทอ่านอันแรกเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเค Hope you enjoy this video See you next time have a good day สวัสดีครับ